สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่1พฤศจิกาตัว iPad Gen 10แล้วก็ iPad Pro M2 เนี่ยก็เปิดให้สั่งซื้อกันแล้วนะคะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสั่งซื้อ iPad อันใหม่กันไปแล้วค่ะคลิปนี้ปอยก็เลยจะมารวบรวมคลิปที่ปอยคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งซื้อ iPad มาใหม่นะคะนี่ค่ะปอยรวบรวมไว้20คลิปนะคะจะอยู่ใน playlist ชื่อมือใหม่ iPad ค่ะสำหรับลิงก์ playlist อันนี้ปอยจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะจะมีคลิปอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะคลิปแรกจะเป็นอันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นการติดฟิล์ม iPad ด้วยตัวเองค่ะเป็นการติดฟิล์มแบบง่ายๆนะคะสำหรับ iPad ที่ปอยใช้เนี่ยปอยติดฟิล์มเองทุกอันเลยค่ะติดได้ไม่ยากนะคะถ้าใครที่จะติดฟิล์มเองก็ลองดูที่คลิปนี้ค่ะมาดูที่คลิปถัดมานะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นวิธีซื้อแอปแบบเสียเงินใน App Store ค่ะพวกแอป GoodNote หรือว่า Procreate ที่เป็นแอปที่ดีมากๆสำหรับ iPad เนี่ยก็จะเป็นแอปแบบเสียเงินนะคะในคลิปนี้ปอยทำให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะจะเป็นการซื้อแอปแบบใช้แค่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะเป็นวิธีการซื้อที่สะดวกค่ะทุกวันนี้ปอยก็ใช้วิธีนี้นะคะมาดูคลิปต่อมาค่ะคลิปนี้จะเป็นวิธีการลงฟอนต์ใน iPad แบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะลงฟอนต์น่ารักน่ารักเอาไว้ใช้ใน iPad ใช้ในแอป GoodNote หรือว่า Procreate ก็ได้นะคะลงด้วยแอป iFont ค่ะซึ่งแอป iFont เนี่ยก็เป็นแอปฟรีนะคะต่อมาจะเป็นคลิปนี้ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวแอป iFont Maker นะคะเป็นแอปทำฟอนต์ลายมือตัวเองแบบง่ายๆค่ะเผื่อใครที่อยากจะมีฟอนต์ลายมือตัวเองเอาไว้ใช้นะคะนี่ค่ะหลักปอยก็มีแจกฟอนต์ที่ปอยทำเองไว้ด้วยนะคะสามารถกดโหลดได้ที่ใต้คลิปนะคะนี่ค่ะกดโหลดได้ตรงนี้นะคะมาดูที่คลิปต่อมากันค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแกะกล่องรีวิว Apple Pencil 2นะคะจะมีพวกวิธีการใช้งานเบื้องต้นว่าตัว Apple Pencil 2เนี่ยทำอะไรได้บ้างค่ะถ้าใครสนใจก็ลองดูนะคะมาดูที่คลิปต่อมาค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกลุ่มปากกาสไตลัสสำหรับ iPad นะคะสำหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อ Apple Pencil เพราะรู้สึกว่าราคาสูงเกินไปนะคะใช้เป็นปากกาทางเลือกแบบนี้ก็ดีค่ะราคาจะไม่แพงนะคะประมาณ500บาทค่ะในคลิปนี้จะมีหลายรุ่นเลยนะคะปอยจะบอกข้อดีข้อเสียแต่ละรุ่นเอาไว้ค่ะก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนะคะดูที่คลิปถัดมาค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกุเคส iPad ทั้งหมด10อันที่ปอยมีอยู่นะคะปอยจะบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละอันค่ะคลิปนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางในการเลือกเคสได้นะคะมาดูที่คลิปต่อมาค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกุกระเป๋า iPad 12ใบที่ปอยมีอยู่นะคะจะเป็นกระเป๋า iPad ขนาด11นิ้วค่ะใช้กับ iPad Air 4 iPad Air 5 iPad Pro 11นิ้วได้นะคะ iPad Gen 9 iPad Gen 10ก็ใช้ได้ค่ะมาดูที่คลิปต่อมานะคะนี่ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกุเคส Apple Pencil แล้วก็เคสของปากกาสไตลัสทั้งหมดที่ปอยมีอยู่นะคะมีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยค่ะก็ลองมาเลือกกันดูในนี้ได้นะคะแล้วก็ถัดมาคลิปนี้จะเป็นคลิปอุปกรณ์สำหรับ iPad Air 5ที่เป็นชิ้นโปรดของปอยนะคะปอยเลือกมาเฉพาะชิ้นที่ปอยใช้แล้วชอบมากที่สุดค่ะแล้วก็ถัดมานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการจดโน้ตใน iPad ด้วยแอป GoodNote ค่ะมีวิธีการใช้งานการย้ายหน้ากระดาษต่างๆนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ปอยมีแจกสติกเกอร์ด้วยค่ะสามารถกดโหลดสติกเกอร์ได้ที่ใต้คลิปตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดมาคลิปนี้จะเป็นวิธีการทำ Post-it Flag เอาไว้ใช้ในแอป GoodNote ค่ะสำหรับ Post-it Flag อันนี้จะทำด้วยแอป Keynote นะคะวิธีทำก็ไม่ยากค่ะถ้าใครสนใจลองดูที่คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนทำบัตรเอาไว้ใช้เองใน Apple Create ค่ะนี่ค่ะอันนี้ปอยจะทำบัตรแบบดินสอสีนะคะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะไม่ต้องไปซื้อบัตรจากที่อื่นเลยนะคะแล้วก็ต่อมาคลิปนี้จะเป็นวิธีการแต่งหน้าจอ iPad แบบสวยๆค่ะนี่ค่ะแต่งหน้าจอประมาณนี้นะคะมีการเปลี่ยนไอคอนแอปให้เป็นไอคอนแบบน่ารักน่ารักค่ะอันนี้ทำง่ายๆด้วยแอป Photo Widget นะคะถัดมาจะเป็นคลิปนี้ค่ะคลิปนี้เป็นวิธีการทำวิดเจ็ตน่ารักน่ารักด้วยแอปวิดจี้นะคะนี่ค่ะทำวิดเจ็ตเอาไว้ใช้เองได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวเมจิกคีย์บอร์ดของยี่ห้อกูโจดอกค่ะเป็นเมจิกคีย์บอร์ดที่ราคาไม่แพงนะคะประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นเองค่ะติดกับ iPad แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัว iPad ก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะเป็นเคสคีย์บอร์ดที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นวิธีการเชื่อมต่อ iPad เข้ากับคีย์บอร์ด Logitech K380 แล้วก็เมาส์ Logitech M350 ค่ะ
สำหรับคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เซตนี้เป็นเซตที่ปอชอบใช้ที่สุดนะคะใช้งานได้ดีค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ปอยรีวิว iPad Air 5หลังใช้งานครบ6เดือนค่ะจะเป็นประโยชน์ของ iPad นะคะว่าปอยใช้ iPad ทำอะไรบ้างค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคลิปนี้นะคะนี่ค่ะคลิปนี้สำหรับคนที่กำลังหาเครื่องปริ้นที่สั่งปริ้นจาก iPad ได้นะคะตัวนี้จะเป็น Epson L3256 ค่ะสั่งปริ้นจาก iPad iPhone ได้เลยนะคะเป็นเครื่องปริ้นที่มี Wi-Fi ค่ะตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะคะนี่ค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับคลิปที่ปอคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งซื้อ iPad มาใหม่ค่ะจะมี20คลิปนี้นะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ